ู้ได้รับโล่ในวันนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ชนะอันดับ1 2 3ในการประกวดด้วยการแข่งขันระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่ใช่ง่ายการต้องระดับสูงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของด้านศิลปะและวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันด้านคุณธรรมจริยธรรมนี่น่าสนใจนะครับให้นิยามไปด้วยนะครับก็คุณ